จริงๆแล้วเพิ่งไลฟ์ไปในกลุ่มเทรนวิ่งเดอะแพ็คนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีบางส่วนที่มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปเหมือนกันคือบางทีเรามัวแต่เทรนการวิ่งเทรนทางกายภาพแล้วเราลืมไปว่าใจเราก็สำคัญด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นิทานหรอกจริงๆแล้วจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือเวลาที่ไปงานวิ่งที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมี เวลาวิ่งเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแจกอาหารนะคะอาจจะมีเป็นพวกแซนด์วิชหรือเป็นพวกเบเกิลหรืออะไรก็ตามแต่หลังวิ่งฟรีให้กับนักวิ่งซึ่งก็อร่อยนะคะก็พานักวิ่งคนหนึ่งไปวิ่งซึ่งไม่เคยลงงานเลยก็พาไปวิ่งเสร็จปุ๊บครบนะก็ถามเขาว่าไปเอาเบเกิลไหมเพราะเขาแจกฟรีนักวิ่งคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาอะคิวยาวเราบอกว่าอร่อยนะปกติเนี่ยคนจะชอบกินกันเขาก็บอกว่าไม่เอาอะคิวยาวจุดนั้นเนี่ยสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนว่าคนหนึ่งมองเป้าหมายมองรางวัลมองรีวอร์ดอีกคนหนึ่งมองอะไรอีกคนหนึ่งมองอุปสรรคนั่นคือ mindset ของส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งที่ไม่ได้รับการเทรนคือจะมองเห็น อุปสรรคนะคะจะรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่ามันยากทั้งๆที่ระยะเวลาที่เรานั่งยืนต่อรองกันว่าจะเอาไม่เอากินไม่กินต่อคิวไม่ขอคิวเนี่ยถ้าเราต่อคิวเนี่ยเราได้ไปแล้วนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีใครเห็นการสัมภาษณ์นักกีฬานะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักข่าวก็จะถามนักกีฬาว่าในพวกโอลิมปิกอะไรพวกนี้ถามว่า are you nervous คืออยู่ตื่นเต้นอยู่ประหม่าหรือเปล่านักกีฬาเหล่านี้ซึ่งได้รับการเทรนมาคือเขามีความเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกคนเลยเขาจะบอกว่าเขา excited คำ nervous กับ excited excited คือตื่นเต้นเนี่ยเหมือนกันคือมีสภาวะทางกายคือใจเต้นเหงื่อแตกทุกอย่างเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือ excited นี่คือพร้อมที่จะเผชิญต่อความท้าทายนะคะมีความสนุกที่จะเผชิญกับมันนะคะมีความกล้าในขณะที่ nervous คือความกลัวความถดถอยนะคะความประหม่าทีนี้เนี่ยมันก็คือเป็น2 mindset ที่เราเลือกที่จะรู้สึกแบบไหนก็ได้นะคะเพราะ2แบบนี้เนี่ยลักษณะมันคล้ายกันเลยนะคะทางกายภาพนะคือใจเต้นเงื่อนแตกอะไรต่างๆนานามันคือเรื่องของใจของเรานะคะที่เราจะเลือกที่จะรู้สึกแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนนักจนอยากจะสอนนักวิ่งอ่ะนะคะให้คิดคือในเวลาที่เราตื่นเต้นนะคะก่อนการแข่งขันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะอยากจะให้เหมือนกับเป็นการบังคับตัวเองอะเทรนตัวเองไปนะคะคือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เรากลัวประมาทตื่นเต้นเหลือเกินให้พูดออกมาดังๆให้ตัวเองได้ยินว่าเรากำลังตื่นเต้น I'm excited นะคะไม่ได้ nervous นะคะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสอนตัวเองให้รู้สึกว่าเราควรจะรู้สึกที่ positive อะเป็นทางที่ดีนะคะไม่ได้ควรที่จะรู้สึกกับการแข่งขันไปในแง่ลบนะคะเสมอไปลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับmindset ของเราได้ว่าบางทีเนี่ยสนุกกับความท้าทายแล้วจะมีหลายอย่างเลยที่เซอร์ไพรส์เราโอเคค่ะ